สวัสดีครับสวัสดีแฟนดูไบสีฟ้าในช anel T Citizen ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจำวันกันเช่นเคยวันนี้วันพุธที่15เดือนมิถุนายนพ.ศ.2565ข่าวสารของกระรือใบสีฟ้าในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับมีเรื่องของผลงานแข้งกระรือใบในทีมชาติมาฝากกันนะครับ Nation League เมื่อคืนนี้นะครับมีประมาณสัก3ถึง4ทีมชาติที่มีแข้งกระรือใบของเราลงสนามรวมไปถึงมีการต่อสัญญานะครับผู้รักษาประตูมือ3อย่างลุงคาซันนะหรือสกอตคาซันออกไป1ปีแบบออฟฟิเชียลแล้วด้วยรวมไปถึงมีข่าวลือนะครับเกี่ยวกับแบ็คซ้ายของเรานะครับที่เรากำลังหมายตาอยู่เบอร์หนึ่งก็คือมาร์คุคุเรย่าวันนี้มีอีกหนึ่งชื่อนะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายของทางทีมชาติเยอรมันนั้นเล่นอยู่ในบุนเดสลีกาจะเป็นใครเลยไปติดตามกันปิดท้ายด้วยเรื่องของตำนานของเราอย่างแวงซองคอมพานีล่าสุดถูกแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมนะครับของทางเบอร์ลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีมซิติเซ่นครอบครัวหรือเบสิฟ้านะครับสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์สดต่างๆในช anel นี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่อยากจะนําสินค้าอยากจะนําผลิตภัณฑ์มาลงโฆษณานะครับใน channel นี้ก็ติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยนะครับที่คอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้ description ของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยนะผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยนะกับข่าวสารประจำวันนี้นะครับก็ออกตัวก่อนก็แล้วกันวันนี้เนี่ยข่าวสารไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเรื่องหลักๆเลยก็มีต่อสัญญาลุงคาซันนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเรื่องข่าวลงข่าวลือแล้วก็อัปเดตผลงานทีมชาตินะครับไปเริ่มกันที่อัปเดตนะครับเรื่องแข้งหรือใบในทีมชาตินะครับผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มี4ทีมชาตินะที่มีนักเตะของเราไปเริ่มกันที่ทีมชาติแรกนะครับช็อกจัดๆนะครับทีมชาติอังกฤษลงเล่นในศึกเนชั่นลีกพบกับทีมชาติฮังการีนะครับก็เรียกว่าตัวผู้เล่นเนี่ย ถามว่ามันไม่เต็มไม่ฟูลทีมไหมมันก็อาจจะไม่ได้เป็นชุดที่ดีที่สุดอะนะครับอย่างพวกเซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็ใช้สโตนกับอากูเอฮีใช่ไหมแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยจอห์นสโตนโดนใบแดงด้วยนะครับในนาทีที่82นะครับแล้วเมื่อคืนอังกฤษก็แพ้ฮังการีเละเทะไปเลย4-0นะครับมีแข้งเรือใบสีฟ้าเราลงเนี่ยมีทางวอล์กเกอร์สโตนนะครับก็2คนนะฮะแล้วก็ที่เป็นตัวจริงนะแล้วก็ตัวสำรองลงไปนะครับช่วง45นาทีหลังก็เป็นทางราฮีมสเตอร์ลิงแล้วก็ทางอัลฟิลโฟเดนนะครับลงไปเล่นช่วง22นาทีสุดท้ายแจ็คกิลลิชเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานนะครับเกมนี้ก็สโตนโดนใบแดงนะฮะอังกฤษแพ้ฮังการีไป4ประตูต่อ0นะครับไปกันที่ทีมชาติต่อไปนะครับที่มีนักเตะของเราทีมชาติเยอรมันยูคายกุนโดกันนะครับเป็นแข้งคนเดียวเลยของเรือใบสีฟ้าเรานะครับที่เป็นเยอรมันด้วยแล้วก็ได้ลงสนามด้วยนะครับลงเป็นตัวจริงนะแล้วก็ลงเล่นไปถึง87นาทีนะครับพร้อมทำ1ประตูนะครับให้เยอรมันนั้นเอาชนะอิตาลีไป5ประตูต่อ2นะครับทำนาทีช่วง45บวก4นะครับก็ก่อนจะจบครึ่งแรกนะเป็นลูกจุดโทษนั่นเองสำหรับยูคายกุนโดกันทีมชาติต่อไปนะครับทีมชาติยูเครนนะครับก็เจอกับทีมชาติไอร์แลนด์เมื่อวานนี้ซินเชนโก้ก็ลงประจำการเป็นมิดฟิลด์เหมือนเดิมนะครับเบอร์17ของยูเครนแล้วก็ช่วยให้ยูเครนนั้นเสมอกับไอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1นั่นเองโดยซินเชนโก้ก็ลงเล่นเต็มเกมนะครับ90นาทีเช่นกันส่วนทีมชาติสุดท้ายเนเธอร์แลนด์นะครับจริงๆเนี่ยมีพี่เอกนาธานอาเก้ของเราติดไปนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับที่พบกับทีมชาติเวลส์เนี่ยไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองนะแบบหลุดออกจากสควอตไปเลยไม่รู้ว่าสาเหตุใดเหมือนกันนะครับหรือว่าจะพี่เอกขอบายเหมือนพี่บอยขอบายนะไปพักร้อนแหละไปแหละบายบายอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่ามีการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่านะอาจจะเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวไปจัดการขออนุญาตออกไปแล้วก็ลาพักร้อนไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับทีมชาตินะครับของนักเตะเรือใบทุกๆคนที่ไปรับใช้ทีมชาติในช่วงเนชั่นลีกเนี่ยโปรแกรมทีมชาติผลนี้เนี่ยก็เสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงพักผ่อน
ก่อนที่จะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นก็วันที่1 กรกฎาคมช่วงพรีซีซั่นแต่ว่านักเตะชุดใหญ่ที่ลงกรัมศึกเนชั่นลีกต่อเนี่ยนะฮะก็อาจจะได้รับการผ่อนผันให้กลับมารายงานตัวที่สโมสรช้ากว่ากำหนดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะประมาณนั้นนะฮะถ้าพวกดาวรุ่งมารายงานตัวกันวันที่1นะครับพวกแข้งชุดใหญ่ก็อาจจะให้พักเพิ่มอีกสักสัปดาห์หนึ่งอาจจะมารายงานตัววันที่7วันที่8อะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้อันนี้ต้องรอดูว่าสโมสรจะพิจารณาอย่างไรนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกถ้าจะให้ล่าช้านะครับเพราะว่าก็ต้องเตรียมตัวนะครับเรียกว่าทีมใหม่อีกคนใหม่ที่เข้ามาเสริมนะครับจูนทีมใหม่นะจะก็ไม่อยากจะต้องพาพวกเขาเนี่ยไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้หยุดเพิ่มนักเตะพวกนั้นก็บินตามไปอเมริกาได้อยู่แล้วนะครับแต่คือมันยังไม่มีกําหนดที่ชัดเจนออกมานะครับว่าชุดใหญ่เนี่ยที่เล่นเนชั่นลีกต่อเนี่ยจะมารายงานตัวช้าล่าช้าแค่ไหนนะครับก็เราติดตามก็แล้วกันทีนี้มาเข้าสู่ข่าวหลักของเรานะครับก็ล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เพิ่งเซ็นสัญญานะครับแล้วก็เปิดตัวเออร์ลิงบราท์ฮาแลนด์กองหน้าป้ายแดงของเราอย่างเป็นทางการนะครับล่าสุดก็จรดปากกาเซ็นต่อสัญญากับผู้รักษาประตูมือ3ของเราอีกคนหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือทางสกอตต์คาร์สันนะครับหรือว่าลุงคาร์สันนั่นเองนะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก1ปีนั่นเองนะครับจะอยู่กับเราในฤดูกาลหน้าโดยคาร์สันนั้นพูดความในใจออกมานะครับหลังจากจรดปากกาเซ็นต่อสัญญาเพิ่มออกไปบอกว่าผมดีใจที่ได้อยู่กับซิตี้ต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลการได้ร่วมงานกับเป๊ปแล้วก็โค้ชต่างๆรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมเนี่ยที่มีความสามารถมันเป็นเกียรติอย่างแท้จริงเลยสําหรับผมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบในทุกๆวันผมได้รับอะไรมากมายเลยตอนที่ผมอยู่ที่ซิตี้นะครับคือมีความสุขมากนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายและผมก็หวังว่าผมจะสามารถช่วยผลักดันผู้รักษาประตูคนอื่นๆของสโมสรให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนอกเหนือจากจะรับบทผู้รักษาประตูมือ3สกอตต์คาร์สันเองก็ยังเป็นอารมณ์พี่เลี้ยงด้วยนะพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนํานะครับคอยบิ้วนะครับคอยให้กําลังใจกับผู้รักษาประตูรุ่นน้องมือ1มือ2อย่างเอเดอร์สันแล้วก็ทางแซ็กสตีเฟนด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่าสโมสรเนี่ยจ่ายเงินซื้อประสบการณ์ของสกอตต์คาร์สันมาช่วยทีมต่อนั่นเองทีนี้คนข้างๆนะครับสกิปเอกริกสไตล์ก็ได้พูดถึงสกอตต์คาร์สันด้วยนะบอกว่าสกอตเนี่ยเป็นมืออาชีพและเป็นแบบอย่างและเป็นประสบการณ์ของทีมนะครับประสบการณ์ของเขานั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อทีมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าสกอตนั้นเป็นมืออาชีพมากๆด้วยสกิบอกว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับในซิตี้เนี่ยโดยเฉพาะผู้รักษาประตูนะมีความเคารพอย่างมากนะครับต่อสกอตต์คาร์สันแล้วก็การสนับสนุนของเขานั้นช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูได้เยี่ยมมากๆอย่างที่เขาแสดงให้เห็นนะเรารู้ว่าเขาพร้อมลงเล่นเสมอหากเขาถูกเรียกตัวนะทุกคนที่สโมสรนั้นขอแสดงความยินดีกับสกอตต์นะในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ยินดีด้วยนะครับลุงก็ช่วยทีมต่อไปนะครับในฤดูกาลหน้านะครับสุดยอดนะครับชอบมากเวลาเขายิ้มนะฮะฟันห่างครับฟันตรงกลางนี่ห่างนะฮะเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆในทีมหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันนะฮะชอบให้สกอตต์คาร์สันยิ้มให้ดู โอเคนะครับไปกันที่ข่าวลือกันบ้างนะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นข่าวลือเพราะว่ามันมาจากสื่ออย่าง90มิลนะครับแล้วก็คนที่รายงานก็เจ้าเดิมนะแกรมเบลลี่ก็ไม่ได้เป็นสื่อเรียกว่าความน่าเชื่อถือสูงนะครับเดี๋ยวผมพูดบอกว่าเป็นไม่ได้เป็นสื่อน้ําดีเดี๋ยวมีคนมาว่าผมอีกอ่ะนั้นผมบอกสื่อนู้นสื่อนี้ไม่ได้เป็นสื่อน้ําดีมีคนมาว่าบอกเอาอะไรไปตัดสินนะก็ผมก็พูดตามข้อมูลนะครับที่ผมก็ไปหามาแล้วก็นักข่าวหลายๆคนพูดเนี่ยผมก็จดจําแล้วก็เรคคอร์ดแล้วก็เรียกว่าจดบันทึกมาว่าเออสื่อนี้มันอารมณ์นี้สื่อนี้มันให้ข่าวกับอันนี้แม่นนะครับเทียไหนเทียไหนเราก็จดบันทึกมานะครับไม่ได้พูดลอยๆไปนะฮะก็ต้องบอกว่า90มิลกับแกรมเบลลี่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความน่าเชื่อถือสูงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ฟังได้ไหมก็ฟังได้แหละนะครับสำหรับข่าวที่มันเชื่อมโยงกันมาก็มันก็พอจะมีน้ำหนักที่อาจจะเป็นไปได้นะครับโดยนักเตะคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านะดาวิดราอูมนะครับซึ่งถ้าอ่านออกเสียงเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยผมไปเปิดฟังมาครับบอกดาวิด
รามอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะอ่านตรงๆภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นดาวิดรัมดาวิดราอูมอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะทึ่งๆนี้แหละผมว่าการออกเสียงมันไม่มีผิดถูกนะมันอยู่ที่คนเราจะออกเสียงมากกว่านะครับเพราะว่าเขาเองก็ไม่ใช่คนอังกฤษเนาะเป็นคนเยอรมันก็สำหรับแบ็กซ้ายรายนี้นะครับเป็นแบ็กซ้ายที่เล่นให้กับทีมในบุนเดสลีกาอยู่นั่นคือทางฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาติดทีมชาติเยอรมันด้วยไปช่วยทีมชาติเยอรมันสู้ศึกเนชั่นลีกอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก็เพิ่งทำผลงานที่น่าประทับใจได้นะครับในเกมที่เสมออังกฤษ1-1แล้วก็จริงๆก็เหมือนฮอฟเฟนไฮม์มีประเด็นเชื่อมโยงกับนักเตะซิตี้หนึ่งคนที่เป็นประการหลังชาวญี่ปุ่นที่มีข่าวว่าจะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนั่นคือทางโคอิตะคุระนะครับมีข่าวว่าฮอฟเฟนไฮม์ก็เหมือนจดๆจ้องๆนะครับจับตามองว่าอยากจะได้อิตะคุระเนี่ยไปร่วมทีมเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าในขณะที่ฮอฟเฟนไฮม์อยากจะได้โคอิตะคุระเนี่ยซิตี้เองก็รู้สึกว่าแบ็กซ้ายรายนี้ของฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยก็ดูมีความสามารถนะครับในการที่จะมาเติมเต็มในตำแหน่งแบ็กซ้ายของแมนซิตี้ที่ขาดหายไปได้ด้วยโดยก็ล่าสุดก็เหมือนว่าพยายามจะมองหาแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและความเป็นไปได้นะครับของทางดาวิดราอูมเนี่ยนะครับวัย24ปีนะครับถึงดีเทลต่างๆนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นในช่วงเบื้องต้นนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะอาจจะมีการติดต่อในช่วงเบื้องต้นอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็นักเตะวัย24ปีรายนี้เนี่ยนะครับก็มีผลงานที่โดดเด่นด้วยกับฮอฟเฟนไฮม์ในฤดูกาลที่ผ่านมาในบุนเดสลีกานะโดยทำไป13แอสซิสต์นั้นในลีกนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็วิงแบ็กซ้ายนะครับก็เรียกว่าเป็นแบ็กที่ผมไปดูมานะไปดูคลิปไฮไลท์จังหวะสำคัญที่เขาเล่นเนี่ยนะเทคนิคที่เด่นๆเลยที่ผมมองเห็นก็คือหนึ่งเลยไปกับบอลได้ดีนะครับมีสปีดระดับหนึ่งแล้วก็เด่นๆเลยคือลูกครอสนะครับลูกครอสจากฝั่งซ้ายนะครับโดยใช้เท้าซ้ายธรรมชาติเป็นคนที่ครอสได้ดีมากนะเป็นคนที่มีจุดเด่นเรื่องลูกครอสมากนะถ้าคิดภาพว่าครอสให้เออร์ลิ่งฮาแลนด์หม่งนี่โอ้โหน่าจะเข้าเป้าอยู่นะไม่ว่าจะครอสเลียดครอสโด่งนะนี่ครอสได้หมดนะครับสำหรับดาวิดราอูมนะก็น่าสนใจเหมือนกันแต่อย่างสื่ออย่าง90มิลก็ยังรายงานนะเน้นบอกว่าเบอร์หนึ่งที่เป็นเป้าหมายหลักแบ็กซ้ายของซิตี้ก็คือทางมาร์คคูเรียของไบรตันอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากดีลของคูเรียมันไม่คืบหน้านะครับเจรจากันไม่รู้เรื่องไม่แน่ซิตี้อาจจะต้องเปลี่ยนเข็มหันไปหาตัวแทนคนอื่นๆแทนซึ่งก็มีรายชื่อของทางดาวิดราอูมของฮอฟเฟนไฮม์โผล่ขึ้นมาแล้วนั่นเองโดยราอูมตอนนี้นะครับมีสัญญากับทางฮอฟเฟนไฮม์อยู่ถึงปี2026เขาเพิ่งจดปากกาเซ็นต่อสัญญาฉบับใหม่กับฮอฟเฟนไฮม์ไปเมื่อช่วงต้นปีเดือนมกราที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในข้อมูลเนี่ยแจ้งว่าเขามีค่าฉีกสัญญานะมีรีลีสคอร์สอยู่ที่ราวๆประมาณสัก30ล้านยูโรหรือประมาณสัก26ล้านปอนด์นะครับซึ่งถ้า30ล้านยูโรจริงเนี่ยแต่ว่าในข้อมูลบอกว่าอาจจะมากกว่า30ล้านยูโรประมาณหนึ่งก็ได้อาจจะ35ล้านยูโรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าราคานี้จริงๆนะ30ล้านเนี่ยเป็น26ล้านปอนด์ผมว่าราคาดีเลยนะครับแล้วก็ไปดูฟอร์มมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็น่าสนใจนะยิ่งโดยเฉพาะลูกครอสนี่จากฝั่งซ้ายเนี่ยเราไม่ค่อยมีนะแบบครอสธรรมชาติด้วยเท้าซ้ายเนาะเพราะว่าฝั่งขวาเราตอนนี้เอาคันเซโลไปเล่นก็เท้าขวาเวลาจะครอสก็ต้องตัดล็อกทีหนึ่งใช่ไหมกิริตอยู่ฝั่งซ้ายจริงๆก็แต่เป็นเท้าขวาอีกนะก็ต้องล็อกอีกมันไม่ได้มีการเปิดในจังหวะแบบจังหวะเดียวอ่ะใช่ไหมเปิดได้เลยอะไรเงี้ยจากซ้ายธรรมชาติมาสักพักนึงแล้วสำหรับซิตี้นะครับตั้งแต่ลีรอยซานี่จากไปนะแล้วก็เบนจามินเมนดี้หายไปจากทีมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับต่อจากมาร์คโคปูเรย่าถ้าไม่ได้โคปูเรย่าคนนี้ผมว่ากี่เท่าดีแล้วก็ราคาน่าเจี๊ยะด้วยนะครับก็ลองไปติดตามชมฟอร์มกันได้นะครับสำหรับคนนี้ดาวิดราอูมนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายนะฮะวันนี้ข่าวก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะก็คัดมาสำหรับข่าวที่มันน่าสนใจปิดท้ายกันที่แกวงซองกัมปานีอดีตประการหลังตำนานของเราล่าสุดถูกแต่งตั้งให้คุมทีมในระดับแชมเปี้ยนชิพอย่างเบอร์ลี่ได้แล้วนะครับก็ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนะผมก็พูดไหนได้แล้วนะครับถูกแต่งตั้งให้คุมทีมอย่างเป็นทางการแล้วโดยทางกัมปานีนะครับก็ได้เผยถึงความในใจนะครับหลังจากได้รับงานคุมทีม
เบอร์ลี่บอกว่าผมตื่นเต้นกับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้านะแล้วก็สโมสรเบอร์ลี่เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ของอังกฤษอย่างแท้จริงแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่ที่นี่ผมรู้สึกประทับใจกับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการสําหรับสโมสรที่สอดคล้องกับตัวผมเองและผมก็ตั้งตารอที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมนะในฤดูกาลหน้าที่สําคัญนั่นเองนะครับเบอร์ลี่เนี่ยไม่ได้ระบุระยะเวลาของกัปตันนะครับเรียกว่าไม่มีเวลาตายตัวในการเซ็นสัญญาเป็นผู้จัดการทีมนะในข้อมูลให้มาแบบนี้นะครับเรียกว่าก็คุมไปก่อนนะคุมไปก่อนถ้าอาจจะดูพิจารณาเป็นฤดูกาลไปนั่นแหละนะครับโดยกัปตันเนี่ยนะเคยคุมทีมมานะในอาชีพหลังจากที่เกษียณอายุนะหลังจากที่แขวนสตั๊กนะครับเลิกเล่นมาก็คุมอันเดอร์เลชนะครับในลีกเบลเยียมมานะครับในฤดูกาล2020นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วนะสองฤดูกาลที่เป็นผู้จัดการทีมเต็มนะแต่จริงๆเขาไปคุมตั้งแต่2019แล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็น2บทบาททั้งเป็นผู้เล่นและเป็นผู้จัดการทีมแต่ว่าเล่นไปคุมไปได้ไม่กี่นัดก็ขอให้คนอื่นมาคุมไปก่อนนะน่าจะเป็นทีมงานคุมไปก่อนแล้วเขาก็ลงไปเล่นนะเพราะว่าโฟกัสหลุดนะครับที่จะมาคุมจริงๆอันเดเลดเนี่ยสองฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วยให้อันเดเลดจบที่4แล้วก็ที่3ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยจบที่3นะครับแล้วก็ทางผู้บริหารของทางอันเดเลดเนี่ยก็กล่าวชื่นชมกัปตันด้วยว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับในการสร้างสโมสรขึ้นมาใหม่เป็นมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีภาวะผู้นํานะครับแล้วก็ทําให้สโมสรเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ประทับใจผู้อำนวยการแล้วก็ประธานสโมสรของทางอันเดอร์เลดมากๆเลยนะครับพวกผู้บริหารระดับสูงอันเดอร์เลดเนี่ยชื่นชอบคอมพานีมากๆนะครับแล้วก็เขาก็กล่าวได้ว่าคอมพานีเนี่ยน่าจะประสบความสําเร็จนะครับกับเบอร์ลี่ด้วยนะครับเขาเป็นคนที่มีความกระหายในความสําเร็จแล้วก็มุ่งมั่นนะครับในการที่จะทําอะไรบางสิ่งแล้วก็เชื่อว่าน่าจะนําเบอร์ลี่กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับแฟงซองคอมพานีนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะพาเบอร์ลี่ขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกให้ได้นะครับจะได้มาประวิชาประมือกับอดีตโค้ชอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับก็รอติดตามนะฮะว่าผลงานของเขาจะเป็นอย่างไรกับเบอร์ลี่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับเวลาในการรายงานข่าวใน Channel T Citizen วันนี้ของผมหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย